วัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไม่แก้ตัวมาเน่รับเจอกับซีซั่นที่แย่ที่สุดในชีวิตซีซั่นที่เลวร้ายเซดูมาเน่นะครับปีกชาวเซเนกัลก้มหน้าก้มตารับนี่เป็นซีซั่นที่เลวร้ายที่สุดในอาชีพการเล่นของตนพร้อมยอมรับว่าตอบไม่ได้ว่าทำไมฟอร์มการเล่นถึงดรอปลงแบบนี้นะครับเซดูมาเน่นะครับปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลสโมสรชั้นนำศึกเวทีพรีเมียร์ลีกยอมรับว่านี่เป็นฤดูกาลที่ตนเล่นได้ยากที่สุดในอาชีพการค้าแข่งฤดูกาลก่อนนะครับมาเน่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมจนเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ทีมได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างละหนึ่งสมัยอย่างไรก็ตามซีซั่นนี้เขาฟอร์มตกเห็นอย่างชัดเจนหลังจากจนถึงปัจจุบันเพิ่งทำได้เพียงแค่14ประตูจากกำลังสนาม44นัดในทุกรายการและมันก็ส่งผลให้ลิเวอร์พูลต้องลุ้นหนักว่าจะติดท็อปโฟร์ในฤดูกาลนี้หรือไม่มาเน่ให้สัมภาษณ์กับกานัทบูสต์สื่อชื่อกล้องของฝรั่งเศสไว้ว่านี่เป็นฤดูกาลที่แย่ที่สุดในอาชีพการเล่นของผมเลยผมจำเป็นจะต้องยอมรับในเรื่องนั้นถ้าคุณถามผมว่าอะไรที่มันผิดพลาดแล้วก็ผมก็ตอบได้ยากเหมือนกันเพราะส่วนตัวแล้วผมเองก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่ผมต้องพยายามคิดในแง่บวกอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดเรื่องดีหรือเรื่องแย่ก็ตามผมน่ะเป็นพวกที่ตั้งคำถามอยู่กับตัวเองตลอดเวลาผมถึงกันเคยเข้ารับการตรวจเพื่อดูแลสภาพร่างกายของตัวเองด้วยอย่างเช่นเรื่องที่ผมว่าผมกินอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการหรือเปล่าหรือเรื่องที่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ยันไรก็ตามหลังจากพวกเขาได้รับผลตรวจออกมาแล้วว่ามันก็พบว่าทุกอย่างปกติดีผมจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าชีวิตของเรานั้นมีทั้งขาขึ้นและขาลงเป็นธรรมดาผมต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างหนักต่อไปบางทีพอผ่านไปพักหนึ่งแล้วสถานการณ์มันก็อาจจะสิ้นสุดลงก็ได้สื่อถึงอะไรดิโก้เปิดเผยที่มาท่าฉลองประตูแรกกับลิเวอร์พูลที่มาท่าฉลองดิโก้อคันโตรานะครับกองกลางลิเวอร์พูลระบุท่าฉลองประตูของตนในเกมพบกับซาวด์แฮมป์ตันก็คือการตั้งใจที่ถือว่าตนขอมอบประตูให้กับเหล่าตัวสำรองเพราะตนมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับแข้งเหล่านั้นและประทับใจที่พวกเขายังตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเต็มที่แม้ว่าจะไม่ได้ลงสนามก็ตามทีตีโก้คันตูรานะครับมีฟิวคนดังของลิเวอร์พูลเปิดเผยท่าฉลองประตูที่เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่ตนนะฮะช่วยให้ทีมชนะซาวด์แฮมป์ตัน 2-0 เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการตั้งใจที่จะสื่อว่าตนขออุทิศประตูเหล่านั้นให้กับนักเตะตัวสำรองเตโก้โดนตำหนิว่าทำงานไม่ดีอย่างที่ใครหลายคนตั้งคาดหวังเอาไว้นะครับหลังจากย้ายมาจากไบเยอร์มิวนิกในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาแถมบางคนยังบอกว่าเขาคือสาเหตุที่ทำให้สไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลเปลี่ยนไปจนส่งผลฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมอีกต่างหากแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาสามารถทำประตูแรกกับหงแดงได้ซึ่งหลังจากที่ยิงเข้าไปแล้วนั้นเขาก็ชี้ไปยังซุ้มมานั่งสำรองพร้อมกับชูกระปั้นอย่างสะใจด้วยดาวเตียนในวัย30ปีให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลว่าแน่นอนว่าผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาที่ไม่ได้ลงเล่นเมื่อคุณได้ลงเล่นแล้วนั้นคุณก็จะคิดถึงพวกเขาอยู่เสมอคุณจะนึกถึงเรื่องที่ว่าพวกเขาทำงานหนักแค่ไหนและประพฤติตัวกันได้ดีเพียงใดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงสนามก็ตามดังนั้นประตูดังกล่าวเลยเป็นประตูเพื่อพวกเขาหมายถึงนักเตะในซุ้มมานั่งสำรองก็เป็นการรักใคร่กลมเกี่ยวกันของลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับยินดีต้อนรับเด็กน้อยหวานใจอาริซงคลอดทายาทคนที่3แล้วทายาทพ่อหมีอาริซงเบเกอร์นะครับในดันลิเวอร์พูลเปิดเผยเองนะครับว่าภรรยาสาวสวยของเขาได้ให้กำเนิดทายาทรักคนที่3ของทั้งคู่แล้วโดยเป็นลูกชายทำให้นี่เป็นลูกชายคนที่2ของพวกเขาอาริซงเบเกอร์นะครับผู้รักษาประตูคนเก่งของลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งซิงเวทีพรีเมียร์อังกฤษเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาว่านาตาเลียภรรยาของเขาได้ให้กำเนิดลูกคนที่3ของทั้งคู่แล้วอาริซงและนาตาเลียนะครับแต่งงานกันเมื่อปี2015ก่อนหน้านี้พวกเขาก็มีทายาทรักกันมาแล้วได้แก่2คนนะฮะเฮเลนาลูกสาวที่ลืมตาดูโลกเมื่อปี2017มาเตโอลูกชายแสนน่ารักที่เพิ่งเกิดเมื่อปี2019ซึ่งทายาทรักคนล่าสุดนั้นเป็นเด็กผู้ชายขอต้อนรับลูกชายของผมตอนนี้เจ้าหนูนักรบมีสุขภาพแข็งแรงเต็มที่อาซงกล่าวผ่านอินสตาแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตพร้อมกับโพสต์รูปภรรยากับลูกคนล่าสุดโดยที่เขาเป็นที่เชื่อกันว่ายังไม่มีการตั้งชื่อให้กับเด็กคนนี้แต่อย่างใดนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะน่ารักไม่เบาเลยนะจ๊ะดันลือส่งยืมอีก
หงแดงยังไม่ตัดสินใจอนาคตเอเลียตเชฟฟานเดเบิร์กหงแดงลิเวอร์พูลนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจณตอนนี้ว่าในลุกจันทร์หน้าพวกเขาจะดันแฮร์รี่เอเลียตหรือเชฟฟานเดเบิร์ก2นักเตะดาวรุ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เพื่อช่วยทีมอย่างจริงจังหรือไม่เอเลียตและฟานเดเบิร์กนะครับกำลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการยืมตัวระหว่างกุหลาบไฟแบล็กเบิร์นโรเวอร์กับเรซันนอตเอ็นในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้โดยทำให้คาดการณ์นะครับว่าในลุกจันทร์หน้าพวกเขาน่าจะได้รับโอกาสที่ดีจากเจคิงคล็อปภายในทีมหงแดงอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลเอ็กโคเปิดเผยว่าทางเจคิงคล็อปและทีมงานสตาฟโค้ชของลิเวอร์พูลมีแนวโน้มที่อาจจะปล่อยทั้งคู่ให้กับทีมอื่นไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบเต็มๆอีกในลุกจันทร์หน้าเพื่อเสริมสร้างกระดูกให้พร้อมกว่านี้แต่ทั้งนี้การตัดสินใจทั้งหมดจะมีขึ้นอีกครั้งหลังจากการประเมินทีมในช่วงปรีซีซั่นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับลิสวิลเลียมยกย่องคำแนะนำและการช่วยเหลือจากนัทฟิลิปและอาริชอตลิสวิลเลียมกองหลังดาวรุ่งยกย่องการให้คำแนะนำและช่วยเหลือจากนัทฟิลิปและอาริชอตเบเกอร์สองเพื่อนร่วมทีมรุ่นพี่ในเกมที่หงแดงเอาชนะเซาท์แฮมป์ตัน 2-0 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาลิสวิลเลียมนะครับดีใจที่มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ทีมเก็บ3คะแนนเต็มพร้อมกับไม่เสียประตูในเกมนี้ด้วยนัทเป็นกองหลังตัวท็อปเลยลิสกล่าวถึงเซ็นเตอร์แฮปรุ่นพี่เขาเต็มไปด้วยศักยภาพและเขาก็ช่วยเหลือผมให้คำแนะนำผมในการแข่งขันผมมีความสุขดีจริงๆที่นี่ที่ผมได้เล่นคู่กับเขากับอาริสันเบเกอร์ก็เช่นเดียวกันคุณรู้อยู่เสมอว่าอาลีอยู่ข้างหลังคุณนะครับถ้าหากคุณถูกเอาชนะได้พวกเราก็ยังมีอาลีที่คอยปกป้องกันอีกด่านเพราะเขาเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกเขามีทุกอย่างเขาทำให้ตัวเองขยายใหญ่ที่หน้าปากประตูและเขาก็ทำงานของตัวเองดีจริงๆนี่คือสุข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11พฤษภาคมนะครับ